ึกนางฟ้าชาราโปวาพบปูชาดรอบก่อนรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นเกรซรัว6อันเดอร์พาคว้าแชมป์คอมเมอร์เชียลแบงก์กาตาเบลซัดจุดโทษท้ายเกมนามาดริดเชือดกอร์โดบาครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมารวมไปถึงสกอร์ล่าสุดที่แข่งขันในช่วงนี้กันนะครับในรายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทําหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 12:00 นเป็นต้นไปนะครับช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับรายการเราทาง True Sport 2แห่งนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25มกราคมนะครับก็คงจะเริ่มต้นเหมือนเดิมสําหรับช่วงแรกก็คงจะเป็นศึกเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีนี้ครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ได้นักเทนนิสหญิงที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ไปอัปเดตสกอร์ล่าสุดของราฟาเอลนาดาลด้วยนะครับครับโดยที่รายการแรกของปีนี้แกรนด์สแลมรายการนี้ก็ถือว่ามีเงินรางวัลที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับคือ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,080 ล้านบาทนะครับโดยที่การแข่งขันที่เมลเบิร์นมาเรชาราโปวาครับซึ่งเป็นมือ2ของรายการนี้นะครับจากรัสเซียก็รักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2008ได้นะครับหลังจากที่เอาชนะเผิงช่วยมือ21ของรายการจากจีนไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ3แล้วก็6ต่อ0นะครับก็ถือว่าความเก่าแล้วก็ทริคในการเล่นของเธอก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับมาเรียชาราโปวารอบต่อไปนี่ถือว่าเจองานที่ไม่ง่ายเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวรุ่งจากแคนาดาคู่นี้ในปี2014ที่ผ่านมานี่ผลงานดีมากๆในคู่แข่งของเธอในรอบต่อไปก็คือยูจินี่บูชาร์ดนะครับบูชาร์ดจากแคนาดานั้นเอาชนะทางเอเรนาแคมเมเลียเบกูจากโรมาเนียมาได้2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ1 5ต่อ7และก็6ต่อ2นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับในขณะที่ฝ่ายชายนะครับราฟาเอลนาดาลที่รอบก่อนหน้านี้ถือว่าชนะคู่แข่งอย่างเซล่าจากอิสราเอลมาได้ง่ายดาย3เซตรวดโดยที่เสียไปเพียงแค่6เกมจาก3เซตนะครับไปเจอกับเควินแอนเดอร์สันนะครับนักเทนนิสอายุเกิน30คนหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดนักเทนนิสที่รักษาร่างกายได้ดีมากๆนะครับมือ14ของรายการจากแอฟริกาใต้นะครับผลปรากฏว่าล่าสุดนะครับยังเสมอกันอยู่ที่5ต่อ5เกมเท่ากันนะครับซึ่งราฟาเอลนาดาลก็จะออกมาเสิร์ฟครับก็ยังออนเสิร์ฟกันทั้งคู่นะครับเพื่อที่จะขึ้นนำ6ต่อ5อาจจะต้องดูกันถึงไทเบรกก็เป็นไปได้นะครับในเซตแรกเดี๋ยวก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับทางช่องFox Sports HD นะครับช่วงนี้ก็ถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับโดยที่ผู้ชนะของคู่นี้จะต้องเจอกับผู้ชนะระหว่างโทมัสเบอริชมือ7ของรายการจากเช็กหรือเบอร์นาร์ดโทมิกนะครับนักขวดเจ้าถิ่นที่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านนิกคริออสนะครับที่กำลังผลงานในตอนนี้นะครับก็ชมกันได้ครับรอบ16คนสุดท้ายของแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับออสเตรเลียนโอเพ่นก็ถ่ายทอดสดต่อเนื่องนะครับทางช่อง Fox SportHD นะครับตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เลยสำหรับทางด้านของกอล์ฟครับเรามีผลการแข่งขันมาให้ติดตามกัน2รายการนะครับทั้ง Humana Challenge ที่มีถึง4คนนะครับที่นำร่วมกันหลังจบวันที่3ครับแล้วก็ Commercial Bank Qatar Master ที่ได้ตัวแชมป์แล้วด้วยมาเริ่มกันที่ PJ Tour รายการ Humana Challenge กันก่อนนะครับชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ182ล้านบาทนะครับที่สนาม PGA West เมืองลาควินต้ารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่3ไมเคิลพุทแนมบิลฮาร์สจัสตินโทมัสและเอริกคอมตันนะครับ4นักกอล์ฟเจ้าถิ่นนี่ก็ต่างสะสมสกอร์รวมผ่าน3วันเท่ากันที่17อันเดอร์พาร์เลยนะครับนำร่วมกัน4คนครับโดยมีแมตต์คูชาสตีฟวิทครอฟสกอตพินลีนะครับและแรนพาวเมอร์ครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอีก4คนเนี่ยตามมาเพียงแค่สโตรกเดียวในฐานะอันดับ5ร่วมด้วยนะครับขณะที่นักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยรอรี่ซาบาตินีจากแอฟริกาใต้ครับอยู่อันดับ9ร่วมกับฟรานเชสโกโมลินารีโปรชาวอิตาเลียนนะครับหลังทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์เบรนแดนสตีลครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ16ร่วมด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับการแข่งขันวันสุดท้ายก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นไปนะครับคืนนี้ทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ครับ
กอล์ฟมี2รายการที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งรายการนั่นคือ Commercial Bank Qatar Masters นะครับเงินรางวัลรวมของรายการนี้อยู่ที่ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 82.5 ล้านบาทนะครับที่สนามโดฮากอล์ฟคลับในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับโดยที่ Braden Grace ครับก็สามารถคว้าแชมป์ European Tour เป็นครั้งที่6นะครับโปรจากแอฟริกาใต้ก็รับตำแหน่งผู้นำร่วมในวันที่3ด้วยนะครับก็เก็บเพิ่มได้อีก6อันเดอร์พาร์ในวันสุดท้ายทำสกอร์รวมได้ถึง19อันเดอร์พาร์นะครับก็เฉือนชนะอันดับที่2อย่างมาร์ครอเลนจากสกอตแลนด์ไป1สโตรกครับส่วนนักกอล์ฟรายอื่นนะครับแบรดวิชเบอร์เกอร์จากออสเตรียนะครับก็คว้าอันดับที่3ที่สกอร์รวม17อันเดอร์พาร์ครับเฮนดริกสเตนสันจากสวีเดนนะครับก็จบอันดับที่13ร่วมซึ่งสกอร์ก็เท่ากับจัสตินโรสโปรที่ดังจากฟิลิปคนนึงนะครับที่10อันเดอร์พาร์สอนักกอล์ฟไทยนะครับธงชัยใจดีก็ยังเร่งไม่ขึ้นนะครับวันสุดท้ายจบอันดับที่23ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์นะครับธีรเดชอภิบาลรัตน์ก็ทรงๆจากวันที่3นะครับอันดับ38ร่วมเมื่อครบ4วันมี5อันเดอร์พาร์ครับมาต่อที่บาสเกตบอล NBA regular season กันนะครับกอร์ดอนเฮเวิร์ดครับช่วยยูทาห์แจ๊สนี่เปิดถิ่น Energy Solution Arena ครับเอาชนะ Brooklyn Nets คู่แข่งจากสายตะวันออกไปได้นะครับโดยที่ครึ่งแรกเนี่ยรูดี้โกเบิร์กครับแอสซิสต์ให้โจอิงเกิลชูต3แต้มช่วง10วินาทีสุดท้ายครับให้แจ๊สขึ้นนำ Nets ไปก่อน58ต่อ37คะแนนถึง21แต้มนะครับหลังจากจบ2ควอเตอร์แรกครึ่งหลังเมสันพลัมลีครับเร่งทำแต้มหวังพาเนตส์ไล่ตีตื้นแจ๊สครับแต่ว่าเฮเวิร์ดก็ไม่รามือครับแอสซิสต์ให้เทรเวอร์บุ๊กเกอร์เลย์อัพลงห่วงช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3เลยครับพาแจ๊สทำแต้มห่างเนตส์ออกไปถึง22แต้มครับด้วยสกอร์81ต่อ59คะแนนควอเตอร์สุดท้ายทางแจ๊สก็ไม่ผ่อนเกมนะครับแถมทำคะแนนทิ้งห่างทีมเยือนเนตส์ออกไปอีกครับโดยเฉพาะเอลียามิลซาร์ครับชูต3แต้มในช่วง10วินาทีสุดท้ายปิดท้ายอีกครับให้แจ๊สเปิดบ้านถล่มเน็ตส์ไปด้วยสกอร์108ต่อ73คะแนนนะครับทำให้แจ๊สชนะเป็นเกมที่2ติดต่อกันครับโดยเวลานี้มีสถิติชนะ16แพ้28ส่วนเน็ตส์เนี่ยแพ้มา2เกมติดครับสะสมสถิติอยู่ที่ชนะ18แพ้26นะครับเกมนี้เฮเวิร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดของแจ๊สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดครับ24แต้ม4รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ผลการแข่งในคู่อื่นๆนะครับชาร์ลอตต์ออนเนสครับเปิดบ้านชนะนิวยอร์กนิกส์ไป76ต่อ71คะแนนนะครับมิลวอกกี้บัคส์ก็เปิดบ้านถล่มดีทรอยต์พิสตันครับ101ต่อ86คะแนนเช่นเดียวกับเมมฟิสกริซลีย์นะครับที่ก็ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไปไม่ยากนะครับ101ต่อ83คะแนนคู่นี้แข่งกันอยู่ในควอเตอร์ที่4นะครับก็ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะอัปเดตให้ติดตามกันนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับตอนนี้ก็มาถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับในรายการ ISET Modi International Badminton Championship นะครับโดยที่การแข่งขันรายการนี้เล่นที่สนามบาบูพาราณสีดัสอินดอร์สเตเดียมนะครับในลักเนาประเทศอินเดียนะครับผลปรากฏว่านิชาออนจินดาพลนะครับนักแบดมินตันสาวความหวังของเรานะครับซึ่งเป็นมือ4ของรายการนี้เข้าไม่ถึงรอบชิงนะครับน่าเสียดายครับไปแพ้ให้กับมือหนึ่งของรายการนะครับนั่นก็คือไซน่าเนวัลนะครับไป0ต่อ2เกมด้วยสกอร์10ต่อ21แล้วก็16ต่อ21นะครับจากมือวางก็ทำให้เส้นทางต้องมาเจอมือหนึ่งของรายการในรอบรองชนะเลิศแบบนี้นะครับเนวัลก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงได้นะครับจะต้องไปเจอกับทางด้านแคโรไลนามารินนะครับมือ2รายการจากสเปนที่เอาชนะ PV ซินดูนะครับหรือว่าพีวีสินทุนะครับเจ้าของมือ3ของรายการนี้นะครับไป2เกมรวด2 21ต่อ13แล้วก็21ต่อ13นะครับ2เกมนี้สกอร์เท่ากันเลยนะครับถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับผู้ชิงชนะเลิศครับส่วนประเภทหญิงคู่นะครับทางพุทธิตาสุภจิรกุลนะครับแล้วก็ทรัพย์ชรีแต้รัตนชัยนะครับหญิงคู่มือ3รายการจากไทยเราก็ไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงได้เหมือนกันนะครับไปแพ้ให้กับทางวิเวียนคามูนฮูแล้วก็เคเวยวุนคู่มือหนึ่งของรายการจากมาเลเซียไป1ต่อ2เกมนะครับ21ต่อ12 16ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะครับโดยที่คู่มือหนึ่งจากมาเลเซียเตรียมชิงแชมป์กับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ4ของรายการต่อไปครับมาชมการถ่ายทอดสดได้นะครับช่วงบ่ายวันนี้ 15:30 น.สำหรับสัปดาห์หน้านะครับที่จะมี2โปรแกรมกีฬาระดับโลกนะครับที่จะทำการแข่งขันแล้วก็ทาง TrueU ครับร่วมกับ TrueVision รวมถึงบริษัททัวร์ชั้นนำอย่าง Six Stars
ทราเวลเนี่ยก็ได้จัดแพ็กเกจสุดพิเศษนะครับ2ทริปในฝันสำหรับพอกีฬาทั้งอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เทนนิสครับโดยที่ทริปแรกเนี่ยร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนาครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตามปฏิทินของทางสหรัฐอเมริกาครับส่วนทริปที่2เนี่ยจะเข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวนะครับที่กรุงที่นครเมลเบิร์นนะครับในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์ครับสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Back Card อยู่นี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นส่วนลดทั้งทริปซุปเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นนัดชิงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจครับติดต่อด่วนเลยนะครับสัปดาห์หน้าแล้วครับทาง Six Star Travel นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์027129800ครับแพ็กเกจก็รับจำนวนจำกัดนะครับซุปเปอร์โบว์ปีนี้ก็จะเป็น Seattle Seahawks เจอกับ New England Patriots ซึ่งสุดมันแน่นอนนะครับใช่ครับในช่วงหน้านี่เรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่เพียบครับทั้งกาโชเซเรียรวมไปถึงลาลิก้าสเปนแล้วก็บ้านเรานะครับชิงทั่วประชามประเทศก็ได้ผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวครับ